การเล่นน้ำตามหนองคลองบึงสาธารณะต่างๆเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆมักกระทำกันในช่วงปิดเทอมแต่ขณะเดียวกันก็มีตัวเลขของเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยบึงสาธารณะย่านหนองบอนอุดมสุขเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำบ่อยครั้งเพราะน้ำที่ใสสะอาดทำให้เด็กๆจึงมักนิยมมาเล่นในบริเวณนี้แต่ระดับน้ำก็ลึกมากพอสมควรสระน้ำบริเวณนี้นะครับเป็นจุดที่เคยมีการเกิดอุบัติเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตบ่อยครั้งนะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นเด็กจะกระโดดลงมาจากบนสะพานเนี่ยนะครับโดดลงมาในน้ำซึ่งน้ำนี้ก็มีความลึกมากพอสมควรจึงเป็นเหตุทำให้เด็กนั้นจมน้ำเสียชีวิตก็ในทุกช่วงหน้าร้อนหรืออากาศร้อนๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนปิดหรือโรงเรียนเปิดก็ตามวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะพบเห็นมีเด็กเล่นน้ำอยู่บริเวณนี้หรือก็เชิงสะพานตรงฝั่งโน้นนะครับจะเห็นว่าเด็กลงมาเล่นน้ำอยู่ประจำและที่ทางร่วมกตัญญูเราได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือนะครับก็บึงเนี้ยเราจะได้มาช่วยเหลือทุกๆปีเลยสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กจมน้ำเสียชีวิตมาจากการที่เด็กว่ายน้ำไม่เป็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้ชายซึ่งมีตัวเลขการจมน้ำเสียชีวิตมากกว่าเด็กผู้หญิงถึง2เท่ามาจากความคึกขนองเหมือนกับน้องที่เห็นอยู่นะครับก็คือว่ายน้ำไม่เป็นในตัวเองก็คิดว่าเราจะไม่เป็นลึกๆ ก็เล่นอยู่แค่ใกล้ๆนี้แต่ว่าถ้าเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีความขนองมากกว่าในกลุ่มเพื่อนก็บางทีก็จะโชว์กันจะว่ายจะลองว่ายไปลึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราว่ายน้ำเป็นไหมครับไม่เป็นนะคะแล้วคิดว่ายังไงทำไมถึงกล้าลงมาเล่นน้ำแบบนี้กลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็กลัวแต่ว่าแบบมันอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับนายแพทย์ชาตรีเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเปิดเผยว่ามีเด็กเสียชีวิตในน้ำมากกว่าบนบกถึง3เท่าโดยตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายร่วมมือกันสอนให้เด็กไทยว่ายน้ำเป็นเอาว่ามีเด็กกันแล้วกันให้เด็กไทยนี่ตายมากกว่าสถิติอุบัติเหตุครับทางบก3เท่าอืมต่ำกว่า15ปีนะครับสถิติการจมน้ำตายมากกว่าถูกรถชนตาย3เท่าเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเองกับทางกระทรวงศึกษาพยายามจะสอนให้เด็กไทยว่ายน้ำเป็นท่านคงได้ข่าวนะว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้แนะนำถึงวิธีการช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะจมน้ำอย่างถูกต้องไว้3วิธีคือวิธีแรกก็คือเราหาสิ่งของที่มันลอยน้ำโยนมาให้เขาเกาะถ้าเผื่อโยนถึงนะครับโยนไปให้เขาเกาะก็เป็นนั่นเป็น1วิธีนะครับอีกวิธีนึงก็คือหาเชือกหรือว่าไม้ยาวๆส่งไปให้เขาให้เขาเกาะไม้แล้วเราลากดึงเข้ามาหรือเชือกโยนเข้าไปแล้วเราดึงเข้ามานั่นเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีอีกวิธีสำหรับคนที่ว่ายน้ำเก่งๆเลยก็คือลงไปเลยนะครับแล้วก็อ้อมไปข้างหลังเขาถ้าเป็นเด็กผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็สามารถดึงผมหรือดึงแขนเขาจากข้างหลังนะครับเพราะสถานการณ์นั้นจริงๆคือเขาเมื่อมีใครเข้าไปใกล้เนี่ยเขาก็จะกระโจนเข้าหาเขาก่อนเพราะฉะนั้นเราพยายามอ้อมไปข้างหลังเขาอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเป็นได้ก็ดึงแขนดึงเสื้อดึงผมแล้วก็รีบพาเข้าฝั่งนะครับอย่างไรก็ตามผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานในขณะเล่นน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วฝึกให้เด็กว่ายน้ำเป็นเพื่อเป็นการลดจำนวนของเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำให้น้อยลงกว่าที่เป็นอยู่สังคมเพชรศรีกองถ่ายภาพทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยทีมข่าวระวังภัยรายงาน